เอาเลี้ยงมาแล้วสองคนพอแล้วล่ะหญิงหนุ่มชายหนึ่งประจำโลกใบนี้พอแล้วคนหนึ่งเขาผลิตมาจะไม่เอาบางทีมันตันด้วยสติปัญญาแล้วมันจะไปยังไงต่อผมก็เลยมีความรู้สึกผมเองว่าในนี้ส่วนตัวต้องมีภาษาผมต้องคิดไม่ใช่ผมคิดไม่ได้แต่ผมเลือกภาษาใช้ในการคุยแต่ละบุคคลก็เลยบอกว่างั้นเอางี้แล้วกันแต่เราคนผลิตมนุษย์มาเวลาเนี่ยโอ้โหเหลวแหลกกันมากเลยครับเหลวแหลกมากมากเลยแล้วก็ไปมากมายมหาศาลเหลือเกินครับมีคนที่มาเรียกครับท่านมีปัญหาความสำคัญคือจิตใจโหดร้ายมากเห็นนี่ครับนั่นนี่เดี๋ยวก็ทำร้ายกันละฆ่ากันแทงกันยิงกันที่ฆ่าคนหนึ่งยังไม่พอฆ่าคนที่สองอีกโอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นไม่ทราบเด็กเล็กๆหนุ่มๆรวมตัวกันตีกันทำร้ายกันทำไมถึงเป็นเช่นนั้นผมกลับมาคิดตรงนี้ครับท่านครับผมมาคิดว่าคนเกิดก่อนเราครับเรามีวัยขนาดนี้เราจะรู้ว่าพ่อแม่เราเขามีคุณธรรมเขามีเมตตาธรรมครับเขามีทั้งจริยธรรมดีแล้วก็มีคุณสมบัติคุณงามความดีก็มีเยอะครับตายแล้ว เอาไปฝังหาที่เกิดไม่ได้ครับถ้าพูดถึงว่าวัฏจักรของการเวียนว่ายแต่เกิดนะถ้ายอมรับพอยนี้นะครับไม่มีโอกาสเกิดเลยคนดีไม่มีโอกาสเกิดเลยเพราะว่าเอาไปฝังเอาไว้รู้สึกความคิดผมเพราะฉะนั้นที่เกิดมาที่นั้นเนี่ยชิงอะไรมาเกิดยังเห็นไหมครับมันก็ไม่บาลานซ์ครับเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขาก็พัฒนามาที่จะมาให้มันสูงขึ้นมามันเป็นวัฏจักรเป็นธรรมชาติของวิถีของชีวิตครับมันต้องวิวัฒน์ไปหมดโดยถูกเร่งปฏิกิริยาจากความกดความดันความชื้นและความร้อนของรอบตัวของทุกๆคนมันวิวัฒน์กันโดยกฎธรรมชาติเมื่อเวลาไปล็อกธรรมชาติเอาไว้งั้นพระศาสดาพระองค์หนึ่งก็บอกว่าตายไปไหนมันมีคำสองคำตอบตายแล้วไปไหนหนึ่งพลิกตัวเข้าสู่ความว่างหรือภาวะของเรียกว่าพระนิพพานถ้ามนุษย์คนไหนที่ไม่สามารถพลิกไปยังตัวนั้นได้ก็ต้องเวียนต่อครับเกิดแล้วเกิดอีกอยู่ครับเวียนต่อไปเรื่อยๆเวียนต่อไปเรื่อยๆทีนี้เมื่อไปเรียนต่อไปเรื่อยๆที่บอกว่าไปฝังมาไอสัตว์อื่นมันก็วิวัฒน์มาเหมือนกันนี่แหละครับที่มันเกิดจุดนี้นะครับผมว่านะยังไม่มีใครมาอธิบายพอยต์นี้ในการเชื่อมโยงให้เลยในคนในสังคมผมเชื่อว่าทั่วประเทศเลยนะทั่วโลกเลยนะแล้วบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นพระเอกของเรื่องอย่างของพุทธเราจะไม่มีกำหนดว่าเผาเราไอ้ฝังแต่ว่าศาสนาอื่นนี่เขากำหนดว่าฝังครับเพื่อรอการเกิดใหม่ให้พระเจ้ามาช่วยทีนี้มันกรณีที่ของเราที่ของพุทธนี่ที่เผาไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีเหลือแล้วถือว่าเหมือนกับท่อนไม้ไม่มีประโยชน์เผาก็ทิ้งไปเหมือนกับวัสดุสิ่งของที่มันเป็นหมดค่าไปแล้วครับทีนี้อย่างนี้นี่คนถ้าหากว่าเป็นแบบไม่ฝังไม่ทำแบบศาสนาอื่นเนี่ยก็น่าจะมามีโอกาสได้เกิดเยอะเหมือนกันนะครับส่วนที่เขาฝังนี่เราก็ไม่ทราบว่าถ้าหากว่าตามแนวของเขาก็คือต้องรอพระเจ้าเปิดโลกต้องเปลี่ยนพวกนี้จะเกิดขึ้นมาใหม่ทั้งหมดแล้วก็พระเจ้าก็จะผู้เป็นผู้พิพากษาครับนั่นมันก็เป็นแนวของเขาโอเคครับเมื่อวานผมบรรยายครึ่งค่อนวันเนี่ยผมบรรยายเรื่องนี้เรื่องของพระเจ้านี่แหละครับผ
ราะผมเองผมเชื่อว่าผมเกิดมาเพื่อเชื่อมรอยต่อระหว่างตายแล้วนะเข้าสู่พระเจ้าเมื่อวานนี้ใครที่ดูคลิปหรือว่าใครมานั่งฟังจะรู้ทันทีเลยเพราะว่าอ๋อภาวะพระเจ้าอยู่จากนั้นสิ่งนี้ผมไม่เคยปฏิเสธนะผมยอมรับด้วยว่ามีจริงๆแต่เข้าถึงหรือเปล่าผมเชื่อว่าผมเข้าใจตรงนี้แล้วก็ค่อนข้างจะผมเข้าถึงแน่นอนกันแล้วกันครับไม่ตะกักตรงนี้เพราะมันถึงเวลาแล้วเข้าถึงทั้งพระเจ้าและพระธรรมด้วยโอเคนะทีนี้เมื่อเวลามันรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยมันทำไงต่อไปก็ต้องบอกว่าโดยการใช้สายว่างผจญตัวผมเนี่ยเด็กที่เขาเกิดมาเนี่ยเนาะผมใช้คำว่าเป็นมนุษย์พันธุ์ปัจจุบันเนี่ยให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่โดยความคิดก็คือโดยสมองเพราะเด็กรุ่นหลังก็เกิดมาเขาจะรับรู้เรียนรู้เรื่องของไฮเทคเร็วมากไอ้ตรงนี้ถ้าหากว่าไม่มีอะไรมาค้ำยันเขาเนี่ยเขาจะไปกันในเรื่องยิ่งหนักนี่เยอะเลยครับเพราะผมจะรู้ว่ามันบล็อกตรงไหนสมองของมนุษย์ครับมันเบรกตรงไหนมันบล็อกตรงไหนแล้วมันเปิดเข้าไปอยู่ตรงไหนผมจะรู้ตรงกลไกผมจะรู้ว่าผมจะรู้กลไกอัตโนมัติของมันผมไปรู้กลไกอัตโนมัติของการเกิดธรรมชาติโดยวิถีของศาสตร์สี่ศาสตร์ประกอบกันหนึ่งธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์แน่นอนอาจจะเป็นศาสตร์ของธรรมชาติองค์ประกอบก็คือธาตุดินน้ำลมไฟตรงนี้นี่ผมจะเข้าใจกลไกที่มันเกิดอัตโนมัติมันเป็นอัตโนมัติครับทีนี้มันก็มีกลไกหนึ่งในการที่จะพ้นออกจากการไม่แต่เกิดมันก็เป็นออโตเมติกซ้อนออโตเมติกอีกชั้นหนึ่งครับ มันสองชั้นเลยครับมันประหลาดมากมันประหลาดจริงๆผมไปรู้สองคนไก่ที่ว่าเขาให้ก็เลยมีความมุ่งมั่นในการที่จะช่วยปรับความคิดเพื่อไปคิดความเข้าใจกันใหม่หรือในหนึ่งบอกว่าปรับความเชื่อก็ได้ครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันก็ปรับความเชื่อทั้งสองคู่อะปรับความเชื่อมาเปลี่ยนความคิดนี่คือพันใหม่พิจิตรความเข้าใจกันใหม่นั่นเองแนวทางผมจะมีเป็นแนวทางนี้ในการทำงานความจริงก็รู้มันสุดที่มานานมากแล้วก็ทำมาเรื่อยมาทำมาเรื่อยยิ่งพอเวลาขบคิดมากๆแล้วแล้วก็อ๋อมันก็ต้องมีตรงนี้แหละอันหนึ่งก็คือพวกมือถือมือถอยมาช่วยมีพวกเฟซไลฟ์อะไรมาช่วย YouTube ไลฟ์ก็มาช่วยแล้วมันจะไวครับมันจะไวขวางด้วยนะงั้นนอกจากไวแล้วก็ยังเข้าถึงผู้คนได้มากมายครับครับก็ยังอยู่ได้ยืนนานใช่งั้นผมจึงระวังภาษาใช่ผมไม่ใช่คิดอะไรผมจะออกจริงๆไม่ใช่ผมก็ติดตามฟังอย่าง YouTube เลยก็ประทับใจอันหนึ่งก็คือเรื่องของไอ้พวกธรรมชาติพวกไฟฟ้าพวกอะไรที่บรรยายอันนั้นดีมากเลยอ่านแล้วฟังแล้วก็ประทับใจสามารถอธิบายเรื่องของการไม่หยุดนิ่งจนกระทั่งจุดศูนย์กลางเป็นความหยุดนิ่งเป็นอนัตตาเป็นความแน่นอนอันนั้นดีมากหรือว่าแยกพุทธศาสตร์ที่เป็นสัจธรรมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นสมมุติเป็นอนิจจังเป็นความไม่อยู่นิ่งไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรอย่างเนี้ยตรงนี้ฟังแล้วก็ผมมีความแน่มากในการที่จะมาคอมแพร์ระหว่างองค์ความรู้ทางด้านเรื่องพุทธศาสตร์ผมเอาไว้ปิ๊บนึงเลยครับพุทธศาสตร์คำว่าศาสนาเอาไว้กองเลยครับแล้วมันเชื่อมต่อกันตรงไหนจริงๆมันมีความเชื่อมต่ออยู่ประมาณสัก 30% ของพระไตรปิฎกผมก็สนใจพุทธศาสตร์หรือไม่ก็แม้แต่โยมมาจนถึงมนุษย์สัตว์พวกโอปปาติกะพวกเอเลี่ยนพวกอะไรเนี่ย
ที่มันมีความสลับซับซ้อนมากมายซึ่งในแง่วิทยาศาสตร์ก็สามารถพิสูจน์ได้เยอะแม้แต่การถ่ายภาพการปรากฏตัวต่างๆในบางครั้งเนี่ย ก็เชื่อว่าอันเนี้ยมันจะมาผสมผสานกันได้เข้าใจจริงๆนะว่ามันโยงกันมาอย่างไรจากอันไหนไปอันไหน อย่างนี้จนกระทั่งวันนี้ผมมาคิดถึงว่านะฮะคำว่าปริยุทธ์กับพระพุทธศิวิไลมันจะมาจอมันจะมาเชื่อมปริยุทธ์กับเด็กๆที่เกิดมาเนี่ยเด็กมันโผล่มันเข็นข้ากันมันโผล่นี่ปริยุทธ์อีกหน่อยก็ได้ก็ไม่มีข้าวอาหารการกินหนักมากนะเด็กจะแรงเต็มทั้งโลกเนี่ยคือความเป็นปริยุทธ์มาแล้วแล้วความเป็นศิวิไลเป็นธรรมซ้อนเข้ามามันโอ้แหละก็เลยมันก็โคกันเลยทีเนี้ยแล้วมันจะพัฒนาในทางที่มันศิวิไลขึ้นเนี่ยฮะมนุษย์พันธุ์ใหม่จะเกิดขึ้นมารูปแบบนี้ก็คือว่ากาลียุคเนี่ยมันก็พัฒนาไปจนถึงที่ว่าสามารถหยิบอะไรเป็นอาวุธประหัตประหารกันทำลายกันเรียกว่าไฟประลายกันนี่มันจะเป็นดวงไฟที่เกิดขึ้นหรือมันจะเกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของมนุษย์กันเองสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นมาเราก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าพูดตรงนี้ผมไปตั้งปากไว้ว่าสามจะเกิดแบบทำลายล้างความจริงสงครามมันเกิดขึ้นมาแล้วสงครามเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นมาเมื่อปีบ้านเมืองเราต้มยำกุ้งปี40นั่นนะฮะนั่นคือการมันเกิดขึ้นที่บ้านนี่แหละครับมาถึงตรงนี้แล้วตัวที่มันเป็นพาวเวอร์จริงๆคือตัว 5G วิทยาศาสตร์มันก็พัฒนามาตัว 5G แล้วตัว 5G นี่จะตัวเรียกปฏิกิริยาใน2สิ่งนี้มันจะลุยเอาเถอะถ้าลุยกันปุ๊บอาวุธหนักก็ออกมาแล้วที่เขาประกาศไว้แล้วเนี่ยนิวเคลียร์มาถึงตรงนั้นแล้วโอ้โหเลยครับผมก็บอกว่ามันจะทำลายล้างแบบสิ้นซากเลยผมเองผมมีความเชื่อในส่วนตัวว่าพลังงานโบราณที่ผมมีอยู่พลังงานตัวนี้มันจะมาป้องกันไม่ให้ป้องกันฟังให้ดีครับจากหนักจะเป็นเบาจากเบาก็จะไม่มีอะไรเช่นสมมติว่านิวเคลียร์เรานั่งอยู่ฝั่งตะวันตกของเจ้าพระยาเดี๋ยวนี้เนาะครับท่านมาตกฝั่งนี้เราตายทั้งพวกแป๊บเดียวถ้าไปตกฝั่งนู้นห่างกันสัก5กิโลเมตรจะไม่เป็นไรเพราะว่าพลังนี้มันมหัศจรรย์มากแต่ว่ามันจะวูบมาทีเดียวก็ผ่านแล้วผ่านเลยผมเชื่อมั่นตรงนี้มากในส่วนตัวนั้นเขาจะต้องเร่งในการที่จะพุชไอ้เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ให้กับใครกับใครผมไม่เลือกคนผมคิดว่ามนุษย์ใครก็ได้มนุษย์ที่ยากเวลาคือรับไม่เป็นตั้งรับไม่เป็นโดยพวกยิ่งมนุษย์พวกซึ่งมีสุขภาพไม่ดีป่วยไอ้กลุ่มป่วยก็อยากจะหายอย่างเดียวแต่เวลาจะให้ความเข้าใจไม่รับความเข้าใจเพราะทั้งสองอย่างผมใช้เป็นคอนเซปต์ไอเดียของผมรวมทั้งคติที่ของผมด้วยคือสองมือเปล่าต่อหนึ่งความเข้าใจถ้าขาดความเข้าใจแล้วใช้มันก็จะเทเลจูฟีถ้ามีความเข้าใจแล้วใช้หนึ่งสามสี่ห้าจบเลยครับผมบอกว่าร่างกายมนุษย์ไม่มีอะไรที่ลุงหมอรักษาไม่ได้แต่อย่าให้เกิดความสูญเสียไปถึง 80% ครับนั่นไปหาที่มรณภาพเอาเองไม่งั้นก็ไม่ตายสิเนาะใช่ถ้าหากว่ามันเกิดป่วยมาแค่ 25% ผมเซตอัพของขั้นเดียวเองอะไรก็ได้มันจะเริ่มต้นจากการปวดร่างกายไม่ปกติปุ๊บมันจะเริ่มไม่ปกติปุ๊บมันจะเริ่มพลังได้จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการที่จะถ่ายทอดความรู้ของเราอะให้คนรุ่นใหม่ๆฟังเพราะว่าปัญหาต่อไปเนี่ยคือปัญหาโรคภัยไข้เจ็บครับนักฉะนั้น เดี๋ยวนี้พอเราดูรอบตัวเราเนี่ยไม่มีคนที่ไม่ป่วยและโรคที่เป็นก็จะเป็นโรคที่เรื้อรังรักษายากทรมานไม่ตายง่ายทีนี้คนที่เจอพวกนี้ก็หาที่พึ่งในอย่างที่อาจารย์ทำเนี่ยหาที่พึ่งแล้วก็คือในขณะเดียวก็ถ่ายทอดความคิดให้คนเพราะว่าคนเราเวลามันมีความทุกข์อะไรๆก็รับทั้งนั้นแหละถูกต้องครับดังนั้น
วิธีการเนี่ยผมว่ามีพรสวรรค์อยู่อันคือในตัวของอาจารย์เนี่ยมีของดีอยู่ที่จะดึงเอาคนในยุคใหม่เนี่ยให้เกิดความทึ่งแล้วก็มารับฟังรับฟังแล้วก็สามารถที่จะบรรยายหลักธรรมที่เป็นสัจธรรมเนี่ยกับความจริงที่คนเขายังเขานิยมกันอยู่ขนาดนี้คือพวกวิทยาศาสตร์พวกความรู้แบบในโลกในสังคมเรานิยมกันนะครับอันนั้นก็สามารถที่เอามาผสมผสานกันได้ครับผมก็ตั้งความหวังไว้อย่างมากนะครับว่างานผมเสนองานไปหลายทุกๆกระทรวงหลายกระทรวงมากนะครับแต่ปรากฏว่าไม่เคยรับการตอบครับไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าเขาเองเขาไม่รู้อย่างเราเขาไม่เข้าใจอย่างเราเขาบางทีเขาอาจจะปฏิเสธเลยว่าเป็นไปไม่ได้นอกจากเราพิสูจน์แต่เขาเห็นจะเลยว่าเออมันเป็นไปได้ฟังน่าจะพิสูจน์เขาต่างหากที่เขาไม่มาใช่รับรู้รับทราบรับรองการกระทำก็คือการพิสูจน์ครับผมก็เสนอตัวไปเขาต่างหากที่เขาไม่มามารับรู้ทราบจะรับรองไม่รองไม่สนใจนี่ผมทำอย่างนี้คือเป็นการพิสูจน์เลยครับพิสูจน์คือการกระทำผลจากการทำนี่ก็เป็นเยสหรือโนล่ะเรื่องสุขภาพเช่นปวดหัวไมเกรนเนี่ยผมจับได้เบื่อหายทุกคนครับแป๊บเดียวด้วยนะไม่ถึง5นาที10นาทีด้วยทุกคนด้วยแต่ที่มันยากอยู่เวลานี้คือประเภทเรื้อรังใช่เรื้อรังเพราะอะไรถ้าการแพทย์ตะวันตกที่เรียกว่าปัจจุบันเรียกว่าแผนหลักปัจจุบันถ้ามันดีจริงผมใช้คำว่ามันนะครับนี่ยังไม่จับคุยกันแต่ผมใช้ภาษานี้เพราะว่าผมดูรูปร่างผมจะดูออกว่าผมใช้ภาษาอะไรนะครับเอาเป็นว่าถ้าตะวันตกดีจริงหรือการแพทย์ปัจจุบันดีจริงมันจะไปเรื้อรังได้ยังไงล่ะครับเออใช่มันไม่ก่อความคิดไม่คิดกันมันก็ยิ่งรักษายิ่งเป็นบวมหลักลิงแก้แหไปใหญ่วุ่นไปหมดมาบนกันจนเละเลยเป็นหมาพันหลักเป็นลิงเป็นสารแหดูแหเสร็จแล้วก็อาจจะบางทีเป็นวิชาที่ใช้ปาจะอาจจะบางทีมากที่สุดของการที่มีปฏิสัมพันธ์เรื่องของมนุษย์ครับนอกจากนั้นก็คือเขามีความรู้ทางการแพทย์แต่ก็ไม่มีความรู้ทางด้านจิตใจในการที่จะมองในแง่ว่าให้สิ่งต่างๆที่เขารู้เขาคิดได้เนี่ยเอามาช่วยคนเพื่อให้มันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความบริสุทธิ์เป็นอะไรที่ก้าวหน้าขึ้นพัฒนาไปเรื่อยๆว่านี่คือเรากลายเป็นเงินกลายเป็นเงินกลายเป็นสิ่งของที่เอามาต่อรองกับมนุษย์ต่อรองว่าไม่ทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้เขาก็ไม่ช่วยไม่ช่วยเพราะนั้นเราจะเห็นว่าธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพมันคือทำเงินทำทองมหาศาลเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่สุดคือธุรกิจทางด้านนี่ฮะด้านสุขภาพเนี่ยครับครับผมเอามนุษย์เป็นตัวให้ตัวประกันนะนะตัวเครื่องมือเออตัวทำเงินตัวประกันครับตัวทำบางทีมาถึงตัวนี้ผมนึกสงสารก็สงสารพอตัวคนนะเพราะว่าเงินที่ออกมาช่วยนะ30บาทต่อโดนผมมองออกแล้วว่าถ้ายังใช้แบบนี้อยู่ผมว่าไม่น่าจะเกิน15ปีประเทศไทยจะล่มจมล่มจมมันจะเอาอะไรมาเอาเงินจ่ายไปคิดว่าเข้าโรงพยาบาลรักษาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนั้นมันจะช่วยโลกได้แล้วก็เงินทองที่จ่ายไปโดยที่ว่าไม่มีจำกัดเลยยิ่งคนมันยิ่งมากจำนวนคนมันยิ่งเยอะขึ้นนะครับเอาที่ไหนมาจ่ายใช่ยืนยันว่าไม่ได้เกิน15ปีเงินพวกนี้จะเล็ดนอกประเทศไปเราคิดดูงบประมาณต่อปีอย่างผมฟังนะที่ท่านอาจารย์ว่าเกี่ยวกับเรื่องว่าอุปกรณ์ในการรักษาโรคนะที่เราต้องซื้อเขาเนี่ยเพราะพวกโน้นเขาผลิตขึ้นมาเนี่ยเขาเอาเราเป็นตัวต่อรองที่จะต้องซื้อเขาอะ
แล้วเราเองเราก็มีผลประโยชน์ในการที่แลกเปลี่ยนกันในที่สุดการวินิจฉัยโรคต่างๆก็ต้องใช้เครื่องมือพวกนั้นนะนะอย่างผมเองไปสุขภาพเราเป็นเนี่ยหมอก่อนที่จะทำอะไรนี่เหมือนกับหมอนี่ทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้ต้องไป MRI นะเท่าไหร่ MRI ครั้ง 30,000 ต่อครั้งต่อครั้งอย่างผมเองกับผมเนี่ยเราระเบิดได้ระเบิดได้โอ้โหมันก็รัฐบาลก็แย่เหมือนกันนะสั่งจ่ายไปสั่งจ่ายไปลงไปเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังไม่ทันได้ทำอะไรกับสุขภาพเลยนะหมดไปแล้วจ่ายแล้วผลออกมาวง 80% แป๊บวินิจฉัยไม่ออกเลยไม่ออกใช่ 90% วินิจฉัยไม่ออกเลยแต่จ่ายเงินไปที่ว่าเมื่อกี้นี้ครับผมแล้วถามว่าพอรู้แล้วเนี่ยถามแก้ยังไงมันแก้ไม่ได้มันมาจนตรงนี้ครับครับอย่างสมมติว่า MRI ก็ทำแล้วเนี่ยรู้หลักไอ้กระดูกที่มันเป็นก็บอกมันทับกันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอย่างนี้แล้วถามว่าหมอมีอะไรจะทำก็กลับไปใช้ยาฝรั่งอีกใช้ยาฝรั่งเอามากินอีกเอามาฉีดอีกแล้วก็เป็นวัฏจักรกลับส่งไปไตพิการบ้างขาไปโรคอื่นพิการบ้างใช่แล้วก็ฟอกไตกันอุตรังหาตอนนี้ชีวิตนี้ไม่คุณภาพเลยครับนั่นสินี่แหละเขาแกล้งเขาแกล้งโง่หรือเขาโง่จริงๆวะไอ้คนที่ตัดสินปัญหาคือคนสั่งมันผมใช้ประมาณนั้นตอนนี้นะมันแกล้งโง่หรือมันโง่จริงวะผมว่าลึกๆนะประการแรกลึกเลยนะโง่จริงอันที่สองก็คือจากความโง่เนี่ยทำให้เขาคิดว่ามันเป็นช่องทางหากินของเขาซ่อนอยู่นะฮะถ้าว่าลึกจริงๆคือเขาโง่จริงเพราะเขาฉลาดอย่างที่ที่เป็นเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่กล้าทำแบบนั้นหรอกแต่ในพื้นฐานความโง่ของเขาเนี่ยทำให้เขามองเห็นอย่างนั้นก็หมดไอ้รวมกับไอ้ความอยากความต้องการของเขาด้วยเขาจะมีช่องทางรวยอ่ะนะใช่ใช่ใช่เข้ามาด้วยกันก็เลยน่าจะเป็นอย่างนี้นี่น่าจะกลายเป็นพาณิชย์ไปหมดได้หมดบางทีผมนึกไปยังอีกทีนึงว่าแม้แต่รอพอของรัฐบาลผมไปมองเห็นว่ายังมีพอยต์พาณิชย์อยู่เช่นคลินิกพิเศษเนี่ยใช่คลินิกพิเศษมันก็เป็นช่องทางจริงอยู่เขาก็ช่วยประชาชนในช่วงที่ในนอกเวลาราชการแต่ในขนาดเดียวก็เป็นช่องทางหากินของหมอเหมือนกันก็เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าเราต้องจ่ายให้หมอ300ครับให้เจ้าหน้าที่นะครับบุคลากรทางการแพทย์ถ้าเราไปใช้คลินิกพิเศษเขาเราก็จ่าย300ก็โอเคอ่ะเราก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ยังดีกว่าเราไปวันธรรมดาครับแต่ว่ามันก็เป็นช่องทางที่ว่าจะมีช่องทางทำมาหากินไปส่วนหนึ่งกลับมาก็พันเขาเข้าอีกรอบเดิมเพราะว่าเทสแล้วรู้แล้วว่า A B C D ก็มาบริโภคเคมีต่ออย่างผมเนี่ยผมไปโรงพยาบาลเนี่ยผมเบิกได้หมอจะพยายามสั่งยาชนิดแพงๆยาที่มันไม่มีในบัญชียาธรรมดาจะต้องนำเข้าแล้วให้ทีโอ้ยถุงใหญ่ๆบางทีผมก็มาผมไม่ได้ทานเพราะรู้ว่าทานแล้วมันเป็นอันตรายอย่างเกี่ยวกับปวดที่เขาผมเป็นเนี่ยปวดเขาจะให้ยาแก้ปวดมาทิ้ง10 แผง20 แผงเลยแล้วเป็นไม่ใช่ปวดแก้ธรรมดานะไม่ใช่ยาจากองค์การนะแต่เป็นยาที่สั่งจากนอกคุณภาพดีมีแต่แพงอ่ะแต่หมอเขาสั่งถ้าเราศึกษาในรายละเอียดอย่างหมอเขาสั่งก็ทราบว่าพวกที่เป็นขายยาเนี่ยเขาก็จะมีรายได้กันนะบ้านผมอยู่ตรงกันข้ามกับคนหนึ่งที่เขาเคยทำงานเกี่ยวกับเสนอยากับหมอเนี่ยถึงเวลานี่จะต้องเอาหมอเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศพาไปเที่ยวแต่ต้องดูสถิติว่าหมอสั่งยาของเขาแค่ไหนยังไงเพราะนั้นยาที่เขาสั่งมาเนี่ยมันก็มีผลประโยชน์ติดมาด้วยเราก็ให้มาเยอะๆเราเห็นเราก็สงสารรัฐบาลนะเขาต้องจ่ายทั้งนั้นนะนี่คือปัญหา
ทั้งที่มันกินแล้วก็มันไม่ได้หายดีไม่ดีกินมากเขาสั่งมาเยอะนี่พอเวลามันเอามากินมาใช้มากๆเนี่ยมันก็เป็นอันตรายกับผู้บริโภคนะคราวนี้ผมมาเห็นเส้นแบ่งนะตอนนี้ต่อไปผมเชื่อว่าน่าจะเป็นต่อไปนี้ไม่น่าจะเกิน15ปีคำพูดต่อไปนี้เท็จจริงไม่รู้เพราะว่าอนาคตเนาะครับผมเชื่อว่านะนะอย่างเช่นว่าเราจะไปหาสถานที่รักษาจะเป็นชื่อแล้วก็ตามโรงพยาบาลว่าไปผมว่าจะต้องมีสัญญาเนี่ยต่อไปเพราะว่าบอดี้ของไอนี่นะฮะอยู่เทสหมดอยู่วินิจฉัยหมดถ้าเป็นการรักษาอยู่ต้องคิดค่ารักษาเข้ามาฟิกเอาไว้ก่อนไม่มีตัวฟิกเลยไว้ต้องใช้เงินตั้งหลายในสิ่งที่อยู่กำลังบอกว่าโรคอะไรเห็นไหมฮะยุก็ทำไปเรื่อยๆไม่เป็นไรต่อไปมันจะเป็นลักษณะใหม่ถ้าอยู่ฟิกมันเรียบร้อยแล้วยุก็เซ็ตราคามาเลยโอเคถ้าหาว่าไอพอใจไอก็ไปใช้บริการหลังจากนั้นปุ๊บถ้าไม่เป็นไปตามนั้นขอคืนครับเพราะมันเป็นสัญญากล้าทำสัญญาคงไม่กล้ามันจะเป็นอย่างนั้นต่อไปวันหน้าผมว่าใช่แน่นอนครับแต่ตอนนี้มันมีอยู่จุดหนึ่งก็คือหมอที่จะทำอะไรกับคนไข้เนี่ยก็เสี่ยงสูงอ่ะจะถูกคนไข้ฟ้องกลับอะไรอย่างเนี้ยนะจบทั้งนั้นเดี๋ยวนี้มันจะเยอะถ้าอยู่กลัวนั้นไปประองความรู้ของอยู่นี่ไปต่อไม่ได้แล้วอือฮึใช่ใช่ฮะถ้าผมเบรกพอยนี้ครับทั้งนั้นอ่ะอย่างสมมุติเอาละเขาจะผ่าตัดเขาจะต้องให้เราเซ็นยอมรับสภาพว่าถ้าเขาผ่าเนี่ยหายไม่หายผมเองนี่มีประสบการณ์บ่าผมนี่เป็นซีดมันเป็นอยู่ข้างไปผ่าตัดก็ได้ซีดมาจริงก้อนหนึ่งเสร็จแล้วต่อมามันก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันอีกข้างผ่าลงไปปรากฏมันไม่มีซีดไม่มีซีดเป็นเพียงแต่กล้ามเนื้อมันเกร็งเนี่ยแต่เพราะหมอเขาสะเพร่าเขาไม่ได้ตรวจให้ชัดเจนว่าจริงๆมันซีดหรือเปล่าก็ผ่าลงไปแต่นี่เมื่อผ่าลงไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดไอ้ side effect ไอ้ที่สืบเนื่องกันจากมันนะครับเพราะว่าตามหลักในเวลามันเป็นแผลเนี่ยมันก็จะต้องมีพังผืดขึ้นมาครับใช่ไหมฮะ ระหว่างแผลแต่นี้ไอ้เจ้าพังผืดเนี่ยมันก็เกาะที่หลังครับเสร็จแล้วมันก็พอนั่นมันก็เจ็บมันก็ตึงตอนนี้นี่ผมเวลาจะนอนต้องเอาไอ้ลูกกอล์ฟที่เขาทำกับไม้นะนวดจะไปเจอไอ้ก้อนเนี่ยมันจะกรึดเสียวแป๊บถ้าหากเขาไม่ทำอย่างนั้นมันจะตึงแล้วปวดไปแล้วก็มันก็รักษาไม่หายนี่คือคนไข้โดนเข้าใจชัดเจนแล้วครับผมเข้าใจทันทีเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าประสบการณ์ตรงผมเนี่ยแค่ผมตั้งใจฟังหน่อยเดียวเองนะครับผมมันก็มาถึงพาวเวอร์วิวพวกนั้นแล้วนะครับผมถามว่านาทีนี้ยังปวดอยู่ป่ะเดี๋ยวนี้คือผมเองนี่มันปวดตอนนี้มันพัฒนามาถึงปวดทั้งตัวนะปวดมันชามันร้อนจากครั้งแรกมันปวดตรงนี้เราก็ลงมาตรงนี้เดินบางทีก็ขยับไม่ได้เลยที่ก้นแก้มก้นเนี่ยมันจะปวดแล้วแล้วก็ตรงนี้นอนไม่ได้มันจะปวดแล้วมันจะลงอย่างนี้แปลว่าตลอดเวลายกเว้นนอนหลับยกเว้นหลับอย่างเดียวทีนี้กว่าจะหลับได้มันความปวดเนาะถ้าหากว่าขยับมันจะป๊าดที่ก้นขยับหมายว่าเวลาหลับโดยปกติหลับประมาณสักสามทุ่มนี้นะฮะ uh-huh. เมื่อเวลามีภาวะปวดอยู่ห้าทุ่มก็ยังไม่ยอมหลับประมาณนั้น คงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันก็ผมก็มีไอ้ยาบางอย่างเอามาทาทามันเหมือนเป็นยาน้ำเนี่ยแต่มันหมองเหมือนหมองแต่ผมคิดว่ามันจะมีส่วนของตัวที่ช่วยแก้ปวดปนอยู่ในนั้นด้วยเพราะทาแล้วมันก็จะหายปวดแล้วมันก็จะได้อยู่ได้นอนได้อะสบายๆโอเคยังพอที่จะมี energy เข้ามาใช้ในการ movement ในวันรุ่งขึ้นอยู่แต่ว่าไอ้ตัวข้างล่างเนี่ยมันกว้างมากเราก็ใช้มันไม่ได้ครับครับมันก็จะปวดจะชาเท้านี่มันจะไม่ค่อยรู้สึกตอนนี้มันก็จะชาครับมือมันก็จะชาอย่างนี้ก็แปลว่าทั้งร่างกายเลยเวลานี้ตอนนี้ครับผมตอนนี้มันก็ทั้งร่างกายตาเติมมันจะเป็นไปหมดนะเอาแปลว่าผมจะวินิจฉัยแล้วทีนี้ขอผมวินิจฉัยก่อนนะครับผม
เอาล่ะจะเป็นมาเท่าไหร่ไม่รู้ถ้าหากว่าฟังตามนี้นะฮะร่างกายเนี่ยเชื่อได้ว่าเราขีดเส้นตรงกลางคือ50ครับผมถ้าหากว่าความผิดปกติไม่เกิน50มันจะไม่มีเอฟเฟกต์ถ้า55แล้วมีเอฟเฟกต์แล้ว60 70ถ้างั้นผมวินิจฉัยว่าร่างกายทั้งหมดของท่านเนี่ยอยู่ในประมาณสัก 65% ก็อาจจะไม่ถึง80ถ้าถึง80แล้วผมได้กลับบ้านแล้วเพราะผมก็ยังขับรถได้ครับผมยังขับรถได้เพราะขณะนี้ผมก็ว่าจริงวัยมันก็เยอะผม80กว่าแล้วครับ80ย่าง81ตอนนี้เป็นว่าผมวินิจฉัยแล้วนะว่าผมถ้าผมวินิจฉัยว่าเป็น 80% เนี่ยยังไงก็ไปหาที่หมอรัฐภาพเอาเองเมื่อเวลาผมวินิจฉัยว่า 65% ผมว่าผมใช้ไม่เกิน3ครั้งครับในร่างกายครั้งแรกผมขอเทสเลยครับเอาแว่นออกครับจะเห็นผลตรงนี้เลยสังเกตนะครับคำตอบของท่านนะครับไม่ใช่ที่ผมเพราะว่าความเจ็บปวดนั้นไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดหรือวิธีใดก็ตามแต่มันใช้ความรู้สึกคือใช้ระบบประสาทเหยียบรังเท้าผมครับง่ายเหยียบอ่ะอันนี้ผมจะต่อไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าสถิตนะฮะไฟฟ้าสถิตมันสามารถผ่านได้หมดทุกเรื่องโอเคนะไม่ว่าสวมถุงเท้าอยู่ก็ตามครับครับนี่ก็เหมือนกันหายใจปกติครับข้อตกลงกันเบื้องต้นคือเจ็บขอให้บอกเพราะว่าผมจะออกแรงนิดหน่อยเช่นไหวไหมครับหลังมือไหวนะเจ็บอยู่แต่ว่าทนได้แค่นี้น่าจะพอไหมพอแค่นิดหนึ่งได้ไหมได้แค่นี้นะพอเหมาะไหมครับได้โอเคพยายามตามด้วยฟิลลิ่งครับแต่จุดที่จะมีปัญหาคือขวาบ่าขวาโอเคมันจะรีแลกซ์มันจะคลายมันจะปวดเพราะเวลาเส้นเขาบอกเอ็นมันฉีกกว่าผมเข้าใจหมดแล้วฮะไม่ต้องชมไม่ต้องแชร์แล้วตอนนี้รับอย่างเดียวว่ามันจะ before afterแล้วก็ compare before after นี่ครับอย่าลืมข้อตกลงกันเจ็บขอให้บอกนะครับเพราะมันจะมีพลังมากนะครับส่งซิกมาที่ตาเนี่ยครับผมจะดูพ่นส่งซิกมาที่ตาหมายความว่ามันจะยิ้มมันเองถ้ามันเจ็บครับผมจะดูตรงนั้นเนี่ยอย่างนี้ผมก็ไม่ไปต่อผมใช้ฟิลลิ่งเท่านั้นเวลาเนี่ยครับ3 2หายใจด้วยครับผมจะรู้ว่าจุดนี้ถ้าเกินกว่านี้ไม่ไหวแล้วโทษครับไปแล้วครับอึ๊บอึ๊บขาดอย่าดูสิครับเพราะไหลจากหนักจะเป็นเบาทีละเสด็จเหมือนเดินลงบันไดมันจะเหลือน้อยประมาณนั้นครับแม่มือเนี่ยมันจะโดนยังมีอยู่นะเคยลดกระแทกอย่างแรงแล้วไม่ได้ไปหาต้นทางอยู่ยังไม่หาสาเหตุเพราะว่าเราพูดถึงปลายเหตุแล้วกำลังที่จะปรับมันเพราะนั่นคือไอ้ทางมาโอ้โหมันหลากหลายมากชีวิตของคนเดี๋ยวเหยียบก้อนหินก็ใช่ทั้งนั้นนะครับดูว่ามันดังกึบดังกึบมีดีขึ้นบ้างไหมทีนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นิดนึงเพราะผมจะเพิ่มยกได้พลังงานเริ่มยกได้ใช่ไหมครับแปลว่าเดิมยกไม่ได้ยกแต่ปวดอ๋อbefore นั่นคือยกเหลือปวดปกติจะมาถูบ่านี้ไม่ได้อันนี้ก็พอได้แต่มันยังปวดอยู่พอได้โอเคนะผมใช้เวลาไปเมื่อกี้นี่ประมาณสัก3นาทีครับเมื่อผมสัมผัสแล้วเนี่ย3นาทีผ่านไปกับเอาร่างกายมันเป็นตัวคอนเฟิร์มเห็นไหมฮะนั้นความต่างจะออกมากำลังทำไปด้วยเกิดความเข้าใจไปด้วยแปลว่าทั้งสองแรงต้องของผมนี่เป็นฝ่ายให้นะผู้รับจะรู้เองปรัชญาของผมก็คือผู้รักษาผมใช้คำว่าพนักงานบริษัทรักษามนุษย์นะคำนี้นะครับ ผู้รักษาต้องไม่มีโรค แปลว่าต้องไม่อ่อนแอครับผู้ถูกรักษาเท่านั้นจะรู้ว่าเยสหรือหนอครับนี่คือฝ่ายทางด้านนี้นะฮะ
จะเรียกว่าเนเจอร์ก็ว่าได้จริงๆมันใช้ลักษณะซูเปอร์เนเจอร์ครับเพราะมันเป็นเอนเนอร์จีมันต้องซูเปอร์เนเจอร์ไว้ในข้างแต่นะซึ่งต่างกับวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มีเพราะต้องเทสผ่านเครื่องมือโอเคไหมผ่านคนคนหนึ่งเรียกว่านายแพทย์นะฮะเสร็จแล้วก็จะเขียนภาษาอะไรอ่ะไปสั่งยาไปเสร็จแล้วเขาวินิจฉัยหมดเราไม่มีโอกาสเลยอันนี้ไม่ใช่ครับเราแชร์กันเรื่อยไปนั่นเองเนี่ยคือความไวมันจะเป็นยังไงและมันเป็นความที่มีประสิทธิภาพคือตรงนี้มันเข้าใจด้วยสเต็ป by สเต็ปด้วยของการแพทย์ปัจจุบันเนี่ย7วันผ่านไปมาใหม่ไม่ดีพอเปลี่ยนไอ้ตัวกลางคือยาเห็นไหมเพิ่มไปเรื่อยแรงไปเรื่อยในไม่พอนอกอีกต่างหากเห็นไหมครับใช่ต่อไปผมบอกไว้เลยนะครับพวกยานอนๆนี่ครับมันเนี่ยผมบอกว่าหน้าวันนี้ยังชื่นชมรัฐบาลเขาอยู่นะในเรื่องที่ยาเนี่ยครับบางยี่ห้อบางอย่างเนี่ยราคา100เอามาให้คนไข้ซึ่งเบิกได้นั่นแหละเป็นเงินรัฐบาลหรือว่าเงินประชาชน800เท่า1ต่อ800เท่าอย่างเงี้ย มีเท่าไหร่มันก็ชิบหายครับแค่ความต่างมันเดินทางจากนู่นมาถึงที่นี่และผ่านองค์กรขอขีดเสร็จก็ไม่รู้แหละใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าเป็นผมนะปิดประเทศแม่งเลยอย่าให้มันเข้าผมคิดจริงๆนะมันก็ตามใดถึงจะลำบากก็ตามทีตอนนี้มีเริ่มมีตัวอย่างเลยครับไอสารพิษตัววันนี้ฮะโอ้โหกว่าจะมารู้เรื่องว่าเออมันอยู่ในแผ่นดินมากี่ปีว่าไอสารพิษ3ตัวนั่นน่ะอย่างน้อยที่สุดตั้ง35ปี40ปีนะตั้งแต่กฎหมายไม่รู้พ.ศ.อะไรก็ไม่รู้ว่ามีคำว่าสารพิษอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีกรรมการดูแลโดยเฉพาะเห็นไหมมันอยู่กองนั้นต่างหากมันอยู่แผ่นดินมา30 40ปีไม่รู้คราวนี้จะออกได้ไหมก็แนวโน้มออกได้แน่นอนครับออกได้แน่นอนเพราะว่าดูสิครับถ้ามันอยู่ต่อไปอีกทีนึงปลาซิวปลาสร้อยก็ไม่มีกินจะให้ชาวนากินอะไรได้แต่ข้าวเหรอมันเป็นไปได้ไหมเสร็จแล้วมันก็ไปหาอะไรไปหาอาหารเลี้ยงเห็นไหมใครเลี้ยงทีเนี้ยใครควบคุมพันเลี้ยงทีเนี้ยเห็นไหมฮะแล้วใครก็ไปอาหารใครล่ะควบคุมเมล็ดพืชทีเนี้ยถ้ามีปัญญาถ้ามีสมองจะมองออกว่าคือใครในสังคมบ้านเมืองเราแล้วก็โตเอาด้วยไม่ใช่ก็จนทีนี้ฮะปัญญาก็ต่ำลงอะไรเกิดขึ้นในแผ่นดินเมื่อเวลา50ปีผ่านไปเห็นไหมครับเด็กเกิดมาเนี่ยมันจะด้อยไปหมดเลยด้วยเสร็จแล้วก็บอกว่าเด็กขาดอาหารก็อาหารตามท้องนามันไม่มีไหมขาดได้ไงวะเนี่ยเห็นไหมครับกินไก่ก็ไก่พิษไปหมดเลยเวลาเนี่ยครับเด็กตัวเลี้ยงเดียวก็มีฮอร์โมนวนเด็ก18ปี9ปีก็ผสมพันธุ์กันไปแล้วเวลานี้ฮอร์โมนไปเลี้ยงที่ไก่เห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันต้องผู้ที่มีอำนาจโดยเด็ดขาดเนี่ยต้องตัดสินใจเผื่อลูกหลานแล้วครับถ้าคนไหนก็ตามไม่คิดจังนั้นเผื่อลูกหลานน่ะความจริงเมื่อเจอลูกหลานเขานะโอ้โหผู้บริหารเนาะบันทึกถึงคน คนเบื้องหลังหน่อยผมว่าจะดีแต่ถ้าหากก็ไม่นึกเลยโอ้โหช่วยจริงเราก็คอยอยู่ว่าถ้าว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญของแพทย์ทางเลือกเห็นความสำคัญธรรมชาติบำบัดเห็นความสำคัญของเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มันปลอดพิษจริงจังกับเรื่องนี้จริงๆนะครับมันก็จะช่วยบ้านเมืองเราได้ครับแต่มันจะมีไหมดีแล้วที่พูดคำว่าทางเลือกพรบทางเลือกเนี่ยมันมาตั้งแต่พ.ศ.ไหนแล้วน้ำจากนี้ถอดดังไปประมาณ15ปีทางเลือกไปถึงไหนแล้วฟังให้ดีครับทำไมทางเลือกนี่บอกไว้เลยกับปัจจุบันก็มีประสิทธิภาพทางเลือกมีคุณภาพคือปัจจุบันคือเคมีนะปวดหัวปุ๊บกินไปก็หายปวดภายในไม่กี่นาทีแต่ทางเลือกเนี่ยฮะคิดว่าแบบหายช้าเหลือเกินมันมีคุณภาพแต่ขาดประสิทธิภาพทางปัจจุบันมีประสิทธิภาพขาดคุณภาพเอ้ยแต่
อันตรายไม่ใช่ขาดคุณภาพมีอยู่ที่ภาพคนเราอัตราเร่งการทำงานต้องการเร็วนั่นนะฮะบริโภคแต่เคมีคือความอาศัยความเร็วแต่ได้เรื่องเคมีวิชาเคมีเราเรียนกันมาแล้วว่าอะตอม2อะตอมจะมารวมกันต้องใช้ความร้อนมากมายมหาศาลจึงจะรวมเป็นหนึ่งโมเลกุลได้ที่จะแยกนี้นะฮะใช้ความร้อนมากกว่าก็จะแยกได้ร่างกายเราฟิกเลยนะฮะ 37.5 องศาเซลเซียสไอ้ที่รวมอะตอมที่มาใส่กันมันเลขกัน100องศา500องศา35องศาไปทำลายสลายไม่ได้เลยสุดท้ายตกค้างในร่างกายต่อมาก็มีคำว่ามะเร็งร้อนเคมีร้อนหนักคิดได้หรือเปล่าตรงนั้นน่ะนะหรือว่าเป็นการค้าเป็นพาณิชย์หมดก็ไม่ว่ากันนะครับแต่คิดหน่อยครับนี่เรื่องสุขภาพร่างกายจะไปใช้เรื่องการสร้างการโอเคอันวิวัฒนาการไปเลยครับเคมีทั้งนั้นวิชาเคมีนี่ถ้ามันแข็งแรงดีนะโอ้โหวัตถุก่อสร้างอย่างดีมากแต่เอาเคมีมาใส่กับมนุษย์และสัตว์ตายห่าหมดเลยครับไม่มีเลยทำไมผมมองอย่างนั้นผมไม่เรียนวิชาเคมีมานะครับแต่ผมพอจะรู้เพราะว่าในที่สุดแล้วมันก็มาทางธรรมชาติเผอิญผมเข้าใจเรื่องธรรมชาติศาสตร์ธรรมชาติเนี่ยมันเป็นออโตเมติกของมันผมเข้าใจตรงนี้แล้วผมเชื่อมันในส่วนตัวว่าเราต้องหาทางปรับผมจะปรับธรรมชาติไอ้ที่มันใหญ่ๆดินฟ้าอากาศทำได้ไหมอันนี้เรื่องนึงนั่งตรงนี้คือธรรมชาติครับท่านยอมรับไหมเราไม่ใช่วิทยาศาสตร์เลยถูกวิทยาศาสตร์ทำลายแท้ๆเลยทำไมคิดกันไม่ได้เอามันง่ายๆเลยคำว่ายาที่เขาพูดถึงเวลานี้คือถูกกฎหมายเนาะเคมีถูกกฎหมายก็เรียกว่ายาถูกกฎหมายมันมีอันจะหนึ่งยาเหมือนกันแต่ผิดกฎหมายด้วยแล้วมันก็บอกว่ายาเช่นยาบ้าเด็กได้ยินสองคำนี้นะเด็กความคิดเขาจะไวเฮ้ยอันนี้ยาถูกต้องกฎหมายก็ยากินแล้วมันต้องใช้ประโยชน์นะคำว่ายาไอ้อีกด้านหนึ่งกินแล้วบ้ามันเป็นโทษโคตรพ่อโคตรแม่ยังเรียกว่ายาอยู่กูเนี่ยซวยชิบหายเลยคำว่ากูหมายความว่าเด็กมันจะคิดอย่างนั้นเราเป็นผู้ใหญ่ก็ยังแชร์กันอยู่แชร์อยู่เวลานี้ถ้าผู้ใหญ่ระดับเราหรืออยู่ในเกณฑ์บริหารมันน่าจะรู้นะว่าจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะภาษาเป็นค่านิยมไอ้คำว่ายาเนี่ยมันต้องคุณสมบัติมันต้องดีคำว่ายาเนี่ยให้ประโยชน์ให้ประโยชน์กินแล้วให้โทษเป็นบ้ายังบอกว่ายาอยู่จะให้คิดเองเอาอะไรคิดวะเนี่ยภาษาเห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้ต้องมาเซตอัพกันใหม่แล้วนะครับถ้าหากว่าหวังกับประชาชนรุ่นหลานแน่นอนนะรุ่นหลานต้องดูแลแผ่นดินต่อไปงั้นสิชาตินะครับชาติจะไม่มีเลยเมื่อประชาชนของเขาเราแท้ๆเนี่ยไม่เก็ตไอ้สิ่งพวกนี้มันจะป้องกันชาติได้ยังไงมีนาก็ขายนาครับจะเหลืออะไรเห็นไหมฮะเรื่องอย่างนี้ไม่คิดไม่ได้แล้วล่ะครับธุรกิจใหญ่โตก็ว่าไปครับไอ้เทคโนโลยีก็ว่าไปแต่เรื่องสุขภาพและเรื่องที่กำลังพูดถึงเนี่ยมันต้องให้ชัดเจนเลยแล้วก็หวังบอกว่าเอ้ยประเทศกำลังพัฒนาได้ยินกันมาตั้งแต่ปี2500นะครับพัฒนานี่มัน62แล้วพี่มันก็เกินไปแล้วปีไหนมันจะเข้าอยู่ในเกณฑ์ที่บอกว่าเออนั่นมันจะกำลังนี้เหรอกำลังนี้เหรอลงทุนมาเยอะจริงๆแล้วมันไม่ใช่สินค้าประเทศประจำประเทศไม่มีเลยเกาหลีเขาจะมีซัมซุงเห็นไหมอ่ะเห็นไหมครับแม้แต่มาเลเซียเขาจะมีอะไรรถบ้างขนาดนี่อ่อนยังไงเห็นไหมครับจ้างผิดอย่างเดียวเห็นไหมครับของเราไม่มีฮาเลยที่จะโชว์อัพขึ้นมาผมบอกว่าผมมีสิ่งนี้ดีๆจะทำให้เป็นสินค้าขาออกก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่ครับผมจะเซตพลังงานตรงนี้เข้าไปบุคคลให้เป็นบุคคลที่สามารถรักษาโดยทั่วโลกเอาไหมทีนี้เอาใช่เรามุ่งเน้นใน medical hub ที่บอกว่าจะเอาเป็นศูนย์กลางของแพทย์สุขภาพแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นในขณะเดียวกันก็ยังคงใช้เครื่องไม้เครื่องมือของฝรั่งเขาแล้วเราจะมาเก่งกว่าเขาได้ยังไงบอกว่าคำว่าฮับที่ว่านี้รู้ไหมคำว่าโรงพยาบาลเนี่ย มันเป็นบริษัทไปแล้วนะเนี่ยใช่รู้หรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้จักเลยว่าโรงพยาบาลคือบริษัททุกวันนี้อ่ะใช่เห็นไหมครับคือเจอบริษัทเป็นธุรกิจมันชัดๆแล้วร้อยเกิน 100% เห็นไหมยังเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครออกความเห็นออกมาอย่างดังนั้นเลยคนที่มีอะไรล่ะเขาเรียกว่ามีทุนทางสังคมก็ไม่เคยออกมาพูดเลย
เช่นนักวิชาการไม่ต้องปิดไว้หาทำไมมันไม่กล้านักวิชาการโคตรแหมเริ่มใช้สุภาพสุภาพแล้วนะครับเริ่มอินครับเริ่มอินแล้วนะเริ่มอินเดี๋ยวจะเห็นได้ว่าอะไรล่ะเรื่องของไอสารพิษที่ลงที่ดินเนี่ยก็อยู่ที่กรมวิอะไรกรมวิชาการก็มีวิชาการเป็นเครื่องมือเขาหมดหรือเปล่าครับพี่เรายังไม่รู้ว่าข้างไหนนั้นมันได้อะไรกันยังไงผมบอกว่ามันไม่ใช่ครับใช่ไหมครับทุกวันนี้นักวิชาการโทษทีขายตัวแม้ทั้งนักกฎหมายทุกวันโคตรแม่งยังขายตัวด้วยเฮ้ยผมกำลังพูดถึงอะไรมาเนี่ยพอจะไปไกลพอมันมีเยอะแล้วมันจะไปไกลแต่ตรงไหนก็เจอกับไอ้ปัญหาที่จะทำให้โลกเรามันตกต่ำนั่นก็บางทีก็ต้องระวังเยอะเหมือนกันกระทบไม่ได้เพราะมันโดนไปหมดอ่ะแม้แต่อย่างที่เล่าให้ฟังว่าเออเราไปโรงพยาบาลนี่ไปเจอหมอตรวจหมอจ่ายยาอะไรเนี่ยทางมันออกไปทางสื่อนะไอ้พวกที่เขานั่นเขาโวยอีกอ่ะหาว่าเราไปว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้ต่อไปผมบอกว่าต้องมีสัญญาไม่งั้นมนุษย์ก็จะกลายเป็นสัตว์ตัวหนึ่งที่เป็นเครื่องมือในการทดลองทางด้านที่เราพูดถึงเนี่ยครับข้อมันจะแข็งเป็นสัตว์ตัวหนึ่งเลยแหละครับไม่มีปากมีเสียงเลยหรือว่าไม่ต่างเพราะฉะนั้นก็จำเป็นนะต้องเข้ามาสู่กระแสของคำว่าปัญญาที่แท้จริงแล้วครับมีแต่ความรู้แต่ไม่มีปัญญาเลยครับความรู้นั่นแหละใช่ทางพุทธเราบอกความรู้เป็นความจำเออความรู้คือความจำถูกต้องไม่ใช่นะต่อไปเบรนมันยิ่งหนักเข้ามันยิ่งอย่างตัวขึ้นมารุนแรงมากในการที่จะมาเบรกความคิดทิ้งที่มันเป็นเนเจอร์จริงวิทยาศาสตร์มันจะเบรกมันจะบล็อกแล้วมันจะบล็อกเพราะฉะนั้นเราก็ยังเป็นห่วงแม้แต่ไอ้พวกไอทีทั้งหลายที่เด็กมันเล่นกันอยู่เนี่ยมันจะมีผลกับระบบประสาทสมองเด็กทำให้โง่ให้ซึมให้ซึมถูกต้องเห็นมากเพราะว่าซึมจอดไหมเพราะว่าเพราะสังเกตเราเองเราเล่นมากๆเราก็มึนเหมือนกันนี่ขนาดเรานะครับเรารู้พิษภัยนะครับระวังมันอยู่เซลล์ร่างกายเซลล์สมองยังแข็งแรงนะเด็กๆเซลล์ร่างกายก็อ่อนแอสมองยิ่งอ่อนแอหนักร้ายมากครับผมเห็นเด็กๆที่พ่อแม่ไม่รู้เรื่องเนี่ยรำคาญเด็กรบกวนน่ะโยนไอโทรศัพท์ให้เครื่องก็นั่งดูดูจนจอจะติดลูกตานั่นคือแสดงสภาพของการเห็นอะไรต่างๆเขาแย่แล้วตั้งแต่เล็กแล้วโถน่าสงสารใส่แว่นหนาเตอะอีกนะฮะโทษครับช่วยแกมันจะเบาไปทั้งศีรษะทีเดียวใช่มึนตลอดวันนะมึนซึมมึนกระทือทึกก่อนก่อนไม่เป็นผมเคยสอนหนังสือเคยเป็นอาจารย์มันพวกนี้มันทำให้การโต้ตอบสิ่งเราจะช้าครับเดี๋ยวนี้มันรู้สึกได้เลยว่านึกไม่ออกเรื่องไอ้ที่เคยรู้เคยพูดเป็นช่องอะไรมันหายไปหลังแข็งหมดแล้วอย่างแข็งปักเลยล่ะครับโอ้ยหนังแข็งหลังแข็งไปหมดลูกโอ้โหต่อไปก็เดินหลังคอมแน่อย่างเงี้ยจากเดิมคอมตัวหลังผมได้วิธีทำให้หลังตรงขึ้นดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าแข็งยืนพิงกำแพงได้เลยครับขยเองตามกำแพงเนี่ยมีโอกาสที่จะป้องกันไม่ให้หลังคอมปวดครับปวดมันไปทั้งตัวแล้วถูกต้องครับพลังผมจะเป็นอย่างนั้นถูกต้องครับแล้วมันจะคลายออกมันจะเบาเมื่อกี้ผมพูดว่าไม่น่าจะเกิน3ครั้งนะครับครับผมครั้งที่หนึ่ง before ต่อไปจะนอนหลับสนิทเลยครับแค่นี้วิชาอย่างนี้ถ้ามันไม่ใช่บารมีเดิมนี่มันจะถ่ายทอดให้กันได้ยังไงผมมีความสามารถถ่ายทอดให้กับบุคคล1สัปดาห์ไม่น้อยกว่า500คนครับคนรับนะคุณภาพของผมจะมีวิธีเซเลคครับอ๋อผมจะมีวิธีของผมโดยเฉพาะเลยผมถามแค่ไม่กี่คำฮะ
เพราะว่าผมมันจะง่ายย่อนย่อทั้งหมดในการทำความเข้าใจกับตัวเราครับบอกไงต้องทุกวันนี้เรื่องของสรีระหรือว่าอนาโตมีเนี่ยเปิดอะไรนะเขามีแอปอยู่แล้วสบายอยู่แล้วไม่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์สอนแล้วเห็นไหมผมเองนี่จริงๆงานพวกนี้ถ้าเราทำได้มันก็จะเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลผมทราบมากมายมหาศาลมหาศาลเส้นตรงนี้ถูกเป๊ะๆเลยกับอาการที่เป็นผมจำนั้นจะถูกหมดเพราะว่าระบบประสาทมันถึงกันหมดถ้ามันเป็นเหมือนกับแห่เป็นเนี่ยที่เดินไม่ได้คือแถวนี้จะแข็งเป็นแผลถูกต้องครับใช่เลยตรงนี้ผมกล้าพูดได้แล้วถ้าผมต้องการเงินผมปีมาใส่แต่ละวันครับผมใช่ถึงเมื่อกี้ผมพูดกันว่าเซ็นสัญญาได้เลย ไม่หายคืนเงิน ใช่ไหม ถ้าหากว่าไม่คืนใช้แบงก์การันตี มันแน่ๆกันแล้วครับอย่าไปเอาเงินของคนอื่นเขาโดยที่เขาไม่พอใจใช่ไหมครับ ทางด้านการแพทย์กูไม่รู้ละกูแม่งเอาอย่างเดียวรับผิดไม่เอากูรับชอบแม่งอย่างเดียวสงสารรัฐบาลทุกอย่างพอเวลาหมอทำผิดปุ๊บจะมีเงินสำรองทุนสำรองจ่ายความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแพทย์ทุกวันนี้เขามีตรงนั้นแต่เราไม่รับรองประชาชนเนาะชาวบ้านใช่เสร็จแล้วอะไรเกิดขึ้นยิ่งเป็นเครื่องมือหนักสิครับใช่ใช่ป่ะมันก็ยิ่งหนักเลยแล้วครับบอกให้ทราบไว้มองไม่เห็นยังไงกันก็แปลว่าประเทศไทยถ้าไม่มีหมอเนี่ยตายห่ากันทั้งประเทศเอาป่ะพูดมันอย่างนี้แล้วว่าใช่ป่ะครับหรือประเทศไทยเนี่ยไม่มีกระทรวงสาธารณสุขตายแม่งหมดทั้งประเทศจริงๆวะคือมันไม่ได้สอนวิธีพึ่งตัวเองครับต้องไปพึ่งแต่หมอครับถูกต้องเส้นนี้ผมจับแล้วจะถูกบทครับใช่มันไม่หายวันนี้จะหายเมื่อไหร่นี่มันต้องหายใช่จากนี้ลูกเหลืออยู่บิวเลยครับจะรู้ทันทีโอ้โหสองมือเปล่ากับหนึ่งพันเข้าใจโอ้โหมันวิเศษสุดมากเกินที่จะพรรณนาแล้วครับบอกอะไรก็ได้อนาคตมันจะช้าไปทั้งตัวครับเสร็จแล้วมันก็จะเกรงไปหมดคิดว่าผมมีความรู้สึกว่าผมจะต้องเป็นคนติดเตียงสักวันหนึ่งเพราะว่าเรารู้สึกได้แหละว่ามันหนักขึ้นทุกวันเนาะครับมันแรงขึ้นจนตอนนี้มันชาเห็นไหมดูเนื้อตัวภายนอกก็ดูสุขภาพดีนะแต่เรารู้ตัวเองว่าระบบข้างในถูกต้องครับเนี่ยที่บอกว่าจะเอาเครื่องไหนมาเทสไม่มีทางเทสได้เลยพี่ใครเห็นบอกโอ้80แล้วเหรอหน้าตาอย่างนี้ไม่น่าถึงครับแต่เราไม่อยากบอกแต่ข้างในมันโทรมเยอะเลยไม่รู้มันจะอยู่ได้เท่าไหร่ฟังให้ดีผมเทียบจากอายุกับผิวพรรณโอเคนะที่บอกว่าดูแพทย์ต้องดีถ้าคนไม่มีทางด้านใจมีเมตตาป่านนี้ไปแล้วครับผมเชื่อมันเกินร้อยนะที่คุยเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความเมตตาสังเกตให้ดีครับคำพูดผมรับรองไม่ผิดแน่นอนผมไม่ต้องไปหาหมอดูที่ไหนแล้วครับแต่อันนี้จริงความเมตตาและความกรุณามันเป็นตัวหลักอยู่จึงทำให้ประคองออกมาให้เรามองเห็นสัตว์นี่เห็นแล้วสงสารนะเห็นคนเขาป่วยสงสารเห็นสัตว์ถูกรังแกถูกทำร้ายสงสารเขาทุกดูทูยูทูบดูอะไรผมก็ชอบดูชีวิตสัตว์ที่มารักกันนะที่มันแสดงช่วยเหลือกันเต่ากับกระต่ายบ้างแมวช่วยกันแมวกับลูกไก่บ้างอะไรเงี้ยดูแล้วเราก็ยิ้มนะมีความสุขแทนที่มันจะทำร้ายกันครับคือใจเราไปนั่งปกติแบบเนี่ยฮะความมีเมตตามันจันโลงเลยจริงๆนะเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาเนี่ยมันเป็นใช้กับชีวิตจันทร์ได้อย่างดีๆใครจะแยกได้ใครจะวินิจฉัยออกส่วนมากก็รู้แต่ภาษาแยกก็ไม่ได้วินิจฉัยก็ไม่ออกยิ่งเป็นกันหนักเลยครับจะอาศัยใครก็โอ้โหลำบากถ้าเอ่ยไปกันใหญ่ละเอ่ยองค์กรก็ยิ่งไปกันใหญ่เนี่ยปกติน้ำปลายทางตึงมันจะมาที่น่องครับ
ึ๊บนะฮะมานะพักก่อนนะตอนรีแลกซ์ที่นี่ครับสักครู่ถ้าเดินได้จะดีครับก็จะครับมันจะรู้ว่าเออแค่ใช้เวลาเท่านี้กับพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นมันส่งผลกับร่างกายขนาดไหน before and after ครับในระหว่างที่อยู่ในระหว่างนี้ก็คือความเข้าใจนั่นเองครับตอนนี้เล็บเนี่ยมันจะปวดมันบวมมันจะระบมแล้วต่อไปมันก็จะคลายหมดปวดปวดรูมาตอยรูมาตอยหรือเกามาเป็น20ปีผมจับแป๊บเดียวมันจะคลายไปครึ่งนึงทันทีครับให้กระดาษมือผมจะเป็นอย่างนั้นพวกปวดพวกนั้นครั้งเดียวหายไปครึ่งนึงทันทีลองพักสักหน่อยนะรีบกลับไหมโยมรีบกลับเนาะรีบกลับนะขอไปกินข้าวก่อนได้ไหมขอซอยก่อนดีกว่าขอซอยก่อนเชิญดีแลกครับผมว่าไงวันอ่ะ